เมื่อนาจักรแจตื่นขึ้นมาจากการสลบก็พบว่าตนเองอยู่ในที่แห่งหนึ่งพร้อมกับเด็กชายวัยรุ่นคนหนึ่งนี่เจ้าจำข้าไม่ได้จริงๆเหรอข้าสุโธจูเนียไงล่ะงั้นก่อนอื่นข้าจะพาเจ้าไปกราบสวัสดีเสด็จพ่อก่อนเมื่อมาถึงราชวังก็ต้องตกตะลึงกับซากปรักหักพังของพระราชวังพร้อมทหารนาคาในร่างคนนอนกันเกลื่อนไปหมดนายน้อยท่านเท้าศรีสุทธะโดนพวกวังชยะนาคาสมุทรจับตัวไปเจ้าต้องไปขอความช่วยเหลือจากชาวเมืองวังบาดาลสมุทรทั้งคู่ไปขอความช่วยเหลือตามวังต่างๆแต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะกลัวและไม่ให้ความร่วมมือเลยเมื่อไม่มีเท้าสุทธะนาคราชผู้คนในวังบาดาลสมุทรก็อยู่ด้วยความหวาดกลัวแต่แล้วนาก็คิดอะไรได้บางอย่างขึ้นมาสวัสดีพวกเหล่าพญานาคาทั้งหลายฉันนะรู้ว่าทุกคนกำลังหวาดกลัวแต่ท่านรู้ไหมชื่อเสียงของพวกท่านในดินแดนมนุษย์นั้นไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันเห็นในตอนนี้เลยแล้วทำไมตอนนี้พวกท่านถึงทำท่าอ่อนแอมีกล้าหาญเหมือนที่พวกเราเชื่อขนาดวังบาดาลของพวกท่านยังไม่ลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องและมนุษย์อย่างพวกเราจะหวังพึ่งพวกท่านได้ยังไงเราชาวพญานาคในวังบาดาลสมุทรค่อยๆลุกขึ้นรวมตัวกันในบริเวณที่นาจักรแจและสุโธจูเนียอยู่ตอนนี้พวกเราพร้อมสู้แล้วองค์ชายสุโธจูเนียโปรดบัญชาการได้เลยงั้นเราไปบุกวังชัยยะนาคราชช่วยตัวเสด็จพ่อกลับมาและกำราบความโอหังของเท้าชัยยะนาคราชกันเถอะพวกเราณวังชัยยะปรากฏเท้าชัยยะนาคราชประทับอยู่บนบัลลังก์ข้างซ้ายเป็นพระอนุชานามว่าชัยนรงค์นาคราชด้านขวาเป็นแม่มดเงือกนามว่ามนทามัจฉีในท้องพระโรงประกอบด้วยทหารพญานาคประจำการจำนวนมากทุกคนมองไปที่เท้าสุทธะที่ถูกมัดไว้อย่างแน่นหนาด้วยโซ่ตรวนขนาดมหึมาพวกเจ้าจะทำอะไรกับข้าก็ได้แต่ห้ามเอาอินฟินิตี้สโตนไปกดขี่ข่มเหงคนในวังบาดาลสมุทรเป็นอันขาด เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงคนอื่นหรอกเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะเดี๋ยวพวกข้าจะเอาแก้วนาคราชในตัวเจ้าออกมาเพื่อที่ข้าจะได้ครองวังบาดาลสมุทรแทนเจ้าจะบ้วนออกมาดีๆเลยให้ข้าบกมันออกมาไม่มีทางทำได้หรอกเจ้าไม่เหมาะสมที่จะได้ครองดินแดนแห่งนี้เอ๊ะเวลเวลเที่ยวก็รู้เพราะข้าคือพญาชัยยะนาคราชอันโด่งดังเกรียงไกรไปทั่วทั้งสามโลกไม่มีใครที่จะสามารถทัดทานข้าได้ข้าตั้งหากที่เหมาะสมกับมณีนาคราชมากกว่าเจ้าแต่ช่างเถอะตอนนี้ข้ามีอินฟินิตี้สโตนที่ข้าจะกำราบนาคาทุกตัวได้แล้วข้าไม่กลัวอะไรทั้งนั้นใช่ไหมมนทามัชชีใช่เลยพี่ขะข้าจะเป็นมือเป็นเท้าให้กับท่านเองจะใช้อินฟินิตี้สโตนแทนท่านขอให้นายท่านสั่งมาได้เลยพี่ขะแม่ช่างน่ารักจังในขณะนั้นเองทหารนาคาตนหนึ่งวิ่งเข้ามาในท้องพระโรงขอเดชะท่านท้าวชัยยะนาคราชตอนนี้ชาวเมืองและทหารวังอื่นๆกำลังยกกองทัพมาวังของเราไอ้พวกหรีมันเอาความกล้ามาจากไหนกันทำไมมันถึงได้ใจกล้ากับอินฟินิตี้สโตนขนาดนี้ดิให้มันมาเดี๋ยวข้าจะจัดการให้หมดล้างบางให้เฮียนใช่นะร่องน้องข้าไปเกรียมกองทัพให้เราข้าจะเข้าไปบดขี้เอ้ยบดขยี้มันมนทามัชชีช่วยไปโชว์ให้พวกมันเห็นถึงอิทธิฤทธิ์ของอินฟินิตี้สโตนจัดไปจัดไปได้เลยเพคะทหารพาท้าวสุทธาไปด้วยให้มันได้เห็นการตายของชาวเมืองที่มันรักณบริเวณลานกว้างกองทัพของสุโธจูเนียร์
ได้มาหยุดยืนเตรียมประจัญบานในขณะที่กองทัพของท้าวชัยยะก็เดินมาประจัญหน้าทั้งสองกองทัพเตรียมเข้าต่อสู้ประหัตประหารกันเต็มที่ท้าวชัยยะนาคราชเดินเข้ามาพร้อมกับการคุมตัวท้าวสุทธะมาด้วยเฮ้ยคิดว่าใครนำทัพมาร่นห้าทิศตายที่แท้ก็ลูกชายเคี้ยวไม่สิ้นกลิ่นทะเลของเจ้านี่เองเฮ้ยไอ้ดูไม่เจียมตัวเลยหรือไงเอ้านี่ท้าวเทซ่าท้าวบดินพวกท่านก็เชื่อไอ้หนูนี่ด้วยเหรอระวังจะมาไต่ห้าพันเด็กนะท้าวเทศาสนาคราชที่มาร่วมกับสุโธจุเนียก้าวออกมาข้าไม่ใช่คนรักตัวกลัวตายเมื่อเราโดนกดขี่จากอันธพาลเช่นเจ้าชาววังบาดาลของข้าก็พร้อมจะลุกขึ้นสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับบุตรชายผู้กล้าหาญของนาคาธิบดีของเราเวลเวลก็ดีก็นะได้ทูเกเตอร์มาตายพร้อมๆกันข้าจะได้ไม่ต้องไปตามเก็บสแปร์ที่ระวังท่านพ่อท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมท้าวชัยยะนาคราชปล่อยท่านพ่อเดี๋ยวนี้นะพวกเราเยอะกว่าท่านสู้เราไม่ได้หรอก ฟันเฟืองไปแล้วไอ้หนูข้าจะใช้อินฟินิตี้สโตนปีดไส้พวกเจ้าให้หมดเรี่ยวแรงแล้วข้าจะให้ทหารของข้ากัดจานเอ้ยจัดการพวกเจ้าทีละตัว เอาละพร้อมที่จะตายแล้วนะมนทัพบัชีปีดไส้พวกมันเลยได้เลยเพคะเมื่อสิ้นเสียงคำสั่งนางมนทามัชีก้าวออกมาจากแถวควักอินฟินิตี้สโตนที่เป็นผลึกอันสวยงามตะการตาส่องแสงระยิบระยับนางมนทามัชีใช้มือบังไว้ด้านหลังเพื่อไม่ให้แสงของสโตนส่องไปยังทหารของพวกตนทุกคนหลบไปท้าวสุทธะตะโกนออกไปแต่ก็ไม่ทันแล้วทหารของพวกตนค่อยๆสุดลงกองกับพื้นทีละคนทีละคนด้วยพลังของอินฟินิตี้สโตนพลังของมันเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้พวกเราจะทำไงกันดีองค์ชายช่วยด้วยนาจักรแจ้ที่แอบอยู่ด้านหลังก้อนหินด้วยความกลัวเผลอหันไปมองในมือของนางมนทามัชชีที่กำลังถืออินฟินิตี้สโตนเอาไว้สายตาก็ไปประสบพบเจอกับผลึกอันสวยงามทำให้ตาของนาจักรแจ้เปล่งประกายออกมาด้วยความโลภลืมความกลัวไปทันใดสวยฉันนี่จะเข้าไปดูใกล้ๆจังเลยในขณะนั้นเองน้าที่กำลังเคิมกับความโลภก็ค่อยๆลอยไปลอยเข้าไปลอยเข้าไปหาอินฟินิตี้สโตนโดยไม่รู้ตัวเหล่าพวกท้าวชัยยะท้าวชัยนรงค์และนางมนทามัชชีต่างพากันหัวเราะชอบใจเฮ้ย พวกเจ้านี่มันช่างอ่อนแอแต่ในขณะที่นางมนทามัชชีเผลอนาจักรแจ้ก็เอามือไปคว้าอินฟินิตี้สโตนที่อยู่ในมือของนางมนทามัชชีไปอย่างง่ายดายเล่นเอาพวกท้าวชัยยะท้าวชัยนรงค์และทหารต่างๆยืนอึ้งกิมกีกันเป็นแถวนาจักรแจ้ชูอินฟินิตี้สโตนขึ้นแล้วแหงนมองด้วยความปลาบปลื้มโอ้ยสวยจริงด้วยสวยจริงๆการชื่นชมของนาจักรแจ้ทำให้แสงของอินฟินิตี้สโตนสาดส่องกระจายไปทั่วบริเวณทำให้พญานาคราชทั้งหมดหมดเรี่ยวหมดแรงทรุดตัวลงไปกับพื้นนางมนทามัชชีเห็นดังนั้นจึงเข้าไปแย่งอินฟินิตี้สโตนคืนมาจากนาจักรแจ้เดี๋ยวนะยายป้านี่จะมาขัดขวางความสวยของฉันไม่ได้หรอกนะเย่ทั้งสองยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่นานจนทำให้อินฟินิตี้สโตนตกลงมากระทบหินแตกเป็นเสียงในทันใดแสงที่อยู่ในผลึกดับวูบลงทันทีเอ้าชิบหายแล้วมันแตกได้ด้วยเหรอของปลอมหรือเปล่าเนี่ยยายบ้าเอ๋ยแกทำอินฟินิตี้สโตนแตกสลายแกรู้ไหมทำอะไรลงไปทันทีที่อินฟินิตี้สโตนแตกดับไปเหล่ากองทัพของทั้งสองก็มีเรี่ยวแรงกลับมาทันใดนาจักรแจ้พอรู้ตัวความกลัวก็กลับมาอีกครั้งจึงวิ่งไปหลบที่ก้อนหินใหญ่ที่เดิมช่วยด้วยช่วยด้วยท
ท้าวสุทธานาคราชได้สติเรียวแรงกลับมาจึงเบ่งพลังทำลายโซ่ตรวนอันใหญ่ขาดกระจุยเอาละเจ้าชัยยะนาคราชถึงเวลาที่เจ้าต้องชดใช้ท้าวชัยยะนาคราชยังไม่ทันได้ตั้งตัวก็เจอกองทัพของฝ่ายตรงข้ามบุกตะลุยเข้าใส่จนกองทัพของท้าวชัยยะแตกสลายและถอยทัพกลับวังของตนในที่สุดชาวบาดาลสมุทรต่างโห่ร้องด้วยความสะใจและจับนาจักรแจ๊โยนรับด้วยความยินดีสถานการณ์วังบาดาลกลับมาสู่ปกติมีขบวนแห่ชัยชนะไปทั่วเมืองโดยจับนาจักรแจ๊นั่งเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะแห่ไปทั่วเมืองเรียบดังเทพีเทศกาลอะไรสักอย่างยังไงอย่างนั้นณท้องพระโรงราชวังของท้าวสุทธานาคราชนาคาธิบดีแห่งวังบาดาลสมุทรเจ้าเป็นผู้กล้าหาญแห่งแดนบาดาลข้าจะอวยยศให้เจ้าแต่มีข้อแม้ว่าเจ้าต้องอยู่เสวยสุขณที่วังบาดาลสมุทรแห่งนี้ตลอดไปเพราะลูกชายข้าไม่ค่อยมีเพื่อนเด็กพ่อจักรแจ้ยินดีจนเก็บอาการไม่ไหวแล้วเนี่ยนาจักรแจ้ได้ฟังดังนั้นก็ค่อยๆเดินออกไปสักพักก็มีทหารตะโกนออกมาเฮ้ยมนุษย์ผีหนีไปแล้วฮะอะไรนะไปตามหามนุษย์ผีผู้มีพระคุณของเราเร็วเร็วเร็วเรามาดูกันว่านาจักรแจ้จะหายไปไหนมาพบกับบทสรุปสุดท้ายของไซส์สตอรี่นาจักรแจ้ตอนจบได้ในครั้งต่อไปณวังของท้าวชัยยะนาคราชหลังจากที่แพ้สงครามน้อยแขนเจ็บแขนเครื่องโกรธแขนมากไอ้เจ้ามนุษย์พี่ประหลาดนั้นมันมาทำลายแผนของข้าข้าก็เจ็บใจพี่ขาข้าจะลองทำพิธีดูว่ามันเป็นใครมาจากไหนและอนาคตมันจะไปไหนพี่ขาดีทำพิธีได้เลยพอพูดจบนางมนทามัชชีก็หลับตานั่งทางในข้ารู้ในอนาคตผีตนนี้จะต้องไปขออาศัยอยู่กับยายหลานคู่หนึ่งในชนบทบ้านนอกบนโลกมนุษย์เพคะดีที่นั่นเดียวค่ะจะจำแหลงแปลงกายเป็นงูน้อยผิดร้ายแรงไปแกล้งนอนคดให้ยายหลานคู่นั้นเอาค่าไปเลี้ยงแล้วข้าจะแหวงคบพวกมันให้ตายเฮี้ยนเห็นหนีละเจ้าพี่นั้นก็จะโดดเดี่ยวบนโลกมนุษย์ไม่มีใครให้อาศัยอยู่ด้วย ท้าวชัยนรงค์ผู้เป็นอนุชาส่งเสริมขึ้นมาทันทีจริงด้วยครับท่านพี่เพราะชาวบ้านชนบทจะมีจิตใจดีน้ำใจงามรับรองพอเห็นท่านเป็นงูน้อยนอนขดน่าสงสารพวกเขาจะต้องช่วยท่านแน่ๆเลยเป็นไงแผ่นค้าใช้ได้ไหมเฮ้ยเอาละแล้วจะรู้ความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ของพญาชัยยะนาคราชต้นนี้มีอำนาจยิ่งใหญ่เกรียงไกรแค่ไหนแล้วเรากลับมาฉลองกันเอ๊ะยังวะโอ้บักงูหน่อยคนเป็นก้อนอุจิเลยสงสัยจะหนาวไม่ได้คนดีอย่างเราต้องยื่นมือเข้าช่วยมาไปกับข้าEP นี้ยังไม่จบเดี๋ยวกลับมาหลังจากไปพบกับพี่กรีสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับไซส์สตอรี่ของนัทจักรแจ้ใน EP 5นะครับผมจะบอกว่าอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ผมพูดเสร็จเนี่ยเราจะมีต่ออีกนิดนึงเรียกว่าหลังเอ็นเครดิตนะครับผมเป็นไงล่ะทำเหมือนมาร์เวลเลยนะวันนี้นะครับมาประชาสัมพันธ์ถึงเสื้อนะครับสินค้าใหม่ของโกรกรากนะครับคือเสื้อ Limited Collection ใหม่นะครับคอลเลคชันที่2นี่ถึงแม้รอยกระทงจะผ่านไปแล้วนะครับแต่เดือนนี้ยังเป็นเดือนพระจันทร์เต็มดวงอยู่นะครับนี่เรามี
เสื้อลิมิเต็ดใหม่ของโกรกรากชื่อว่ากระทงหลงเกลียนนะครับตอนนี้เหลือประมาณ40กว่าตัวแล้วนะครับเป็นลิมิเต็ดนะครับตัวละ360บาทเท่านั้นนะครับรวมค่าส่งนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับใน LINE OA นะครับพิมพ์คำว่า @นะครับโกรกรากนะครับตัว @แล้วก็ตัว GROG GRAG นะครับโกรกรากนะครับเข้าไปสั่งสินค้ากันได้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับเรามีตราสัญลักษณ์แบบนี้ด้วยนะครับที่คอเสื้อนะครับนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อไปสั่งซื้อกันได้ใน LINE นะครับหรือ Facebook Inbox ไปก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้พี่กรีก็มาขายสินค้าแค่นี้เลยมาขายของนะครับเดี๋ยวไปเจอน้าจักรแจ้นะครับอีกนิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องราวของน้าจักรแจ้ยังไม่จบนะครับสำหรับ EP 5หลังจากที่ผมพูดจบจะมีเรื่องราวของน้าจักรแจ้โผล่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับยังไม่จบงั้นไปดูกันได้เลยนะครับไปดูเลยไปเอ๊ะทำไมนานนักนะให้ข้าขึ้นไปดูไหมล่ะค่ะท่านท้าวชัยนรงค์เจ้าจะไปดูยังไงข้าจะจำแรงเป็นปลาหมอไปอยู่ในบ่อน้ำหน้าวัดที่อยู่ใกล้ๆยายหลานนั้นเพื่อสังเกตการดีไหมเพคะได้เอาสิโอ้โหเยอะแยะเลยได้เยอะเลยวีตังชัยละงานนี้เกี่ยวคัดตัวใหญ่ๆสองสามตัวไว้แกงส้มเอาไว้ใส่บาตรพรุ่งนี้เช้าโอ้โหยายนี่ช่างใจบุญสุดท้ายจริงจะไปสะดอกเคราะห์ที่วัดซะหน่อย